ฮอปปี้แบร์สวัสดีครับสวัสดีครับเจอกันอีกแล้วกับฮอปปี้แบร์วันนี้นะครับอยู่แปลกที่แปลกถิ่นใช่ไหมวันนี้ผมอยู่หน้าเซ็นทรัลเวิลด์ครับพอดีเดินอยู่ก็ไปเจอว่ามันมีงานนี้แกไดโนเบิลเฟสเริ่มตั้งแต่วันที่7นั่นก็คือวันนี้เองถึงวันที่22เดือนนี้นะจ๊ะใครสนใจนะครับมาเดินดูได้ที่หน้าเซ็นทรัลเวิลด์บัตรค่าเข้านะผู้ใหญ่200เด็ก100เด็กเล็กนะที่สูงไม่ถึง90เซนเขาฟรีจ้าก็พอดีมากินข้าวแถวนี้เห็นแล้วก็เลยแบบเดี๋ยวจะไลฟ์แต่พอลองไลฟ์แล้วไลฟ์ไม่รอดเพราะวันนี้หน้าเซ็นทรัลเวิลด์คนเยอะมากนะครับก็เลยเปลี่ยนมาเป็นการถ่ายคลิปนะก็เอาเป็นว่าวันนี้พามาเดินดูงานไดโนเวิลด์เฟสแล้วกันนะเพื่อใครจะพาลูกพาหลานมาเดินนะครับหรือใครจะมาถ่ายรูปก็มาตามๆกันได้นะเพราะอาทิตย์หน้าเป็นวันเด็กแล้วใช่ไหมใช่เป็นวันของฉันวันเด็กนะฮะ นั่นแหละอ่ะป่ะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าข้างในจะเป็นยังไงบ้างเอาละครับขั้นตอนแรกของการเข้าไปในพาร์คก็คือเตรียมตังค์มาให้พร้อมแล้วก็ซื้อเลยครับสวัสดีครับผู้ใหญ่200เนาะใช่ค่ะนี่ครับครับผมนี่ก็มาจ่ายตังค์ชำระนะครับขอบคุณครับมีข้อควรระวังอะไรยังไงบ้างไหมก็คือข้างในของเรามันจะเป็นระบบไฟฟ้าประมาณนี้ค่ะลูกค้าก็อย่าไม่ให้สัมผัสรั้วเพราะว่ามันจะเป็นกระแสไฟฟ้าก็ใครพาลูกเล็กเด็กแดงมาก็พยายามอย่าสัมผัสรั้วสัมผัสตัวในโทรศัพท์เนาะขอบคุณมากครับป้ายเข้าไปข้างในกันได้เลยนี่ได้บัตรมาแล้วเข้ามาด้านในก็จะเป็นประมาณนี้เลยแกวันที่ฉันมาวันนี้คือแดดล้มลมตกอากาศดีมากนี่โอ้เฮ้ยแอบกว้างอยู่เหมือนกันนะแอบกว้างอยู่เหมือนกันอ่ะเดี๋ยวเราจะเริ่มเดินจากทางฝั่งนี้ก่อนเลยว่ามีอะไรบ้างนะครับก็เดี๋ยวเราจะถ่ายวอล์กให้เหมือนถ่ายไลฟ์นะมาเจอซุ้มแรกนะครับก็อาจจะหนักใจของทางผู้ปกครองนิดนึงนะเพราะว่าซุ้มนี้เป็นซุ้มขายของเล่นที่เกี่ยวกับไดโนเสาร์จ้ามีอะไรบ้างอุ๊ยอันนี้น่ารักอันนี้น่ารักแก100บาทเป็นตัวไดโนเสาร์อยู่ในกรงอันนี้น่ารักน่ารักดีนะมีหลากหลายพันนะฮะถัดมาเป็นไดโนเสาร์นี่น่าจะเข็นๆแล้วน้องเดินได้นะนี่อันนี้100บาทอันนี้ก็100บาทแล้วก็มีไดโนเสาร์ที่อยู่ในไข่อันนี้เป็นสุ่มนะนี่อันนี้เป็นสุ่มนะครับอันนี้เป็นสุ่มนะทุกอย่างรับเฉพาะเงินสดนะครับทุกอย่างรับเฉพาะเงินสดนะนี่ไข่สุ่มนะนี่ก็สุ่มไดโนเสาร์เหมือนกันมีเป็นรถมีเป็นตัวตุ๊กตาปลาปลาปลายาวไปถึงตรงนู้นเลยนะครับบอกเลยว่าซุ้มนี้เป็นซุ้มเสียตังค์จริงๆนะไปขยับเกาไปดูกันอีกนิดนึงนะฮะไดโนมินัสเล็กใช่ไหมนี่น้องบางตัวก็จะขยับได้มีเสียงนะฮะนี่น้องไม่มีเสียงอ่ะแต่น้องขยับได้นะก้มลงมาหน่อยลูกว้าชอบชอบเฉียนโจโซลัสคือบางตัวก็มีป้ายบอกแต่บางตัวก็ไม่มีป้ายบอกอ่ะก็งงๆเหมือนกันตัวไหนคือตัวอะไรนะฮะแต่น้องดูคล้ายๆแรปเตอร์เลยอ่ะน้องมีขนด้วยนะปากแหลมๆแต่อันเนี้ยแรปเตอร์แน่ๆใช่ไหมไม่รู้เพราะไม่มีป้ายน้องก็ขยับแบบดึกดักดึกดักก็ประมาณนี้นะฮะประมาณนี้นะนี่ก็จะเจอไดโนเสาร์3ตัวที่มาต้อนรับเราก่อนเลย
ส่วนทางมุมด้านนี้นะครับนี่เห็นเสาหินด้านนี้นะก็จะเป็นลานกิจกรรมนะครับลานกิจกรรมคือมีกิจกรรมให้น้องๆหนูๆได้เล่นกันนะมีอะไรบ้างเราเข้าไปดูกันเลยอย่างแรกนี่ใครใฝ่ฝันที่จะขี่ไดโนเสาร์นะนี่มาขี่ตรงนี้ได้เลยมีหลากหลายตัวให้เราเลือกขี่นะบลู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 มีใครอยากขี่บูบูมาด้วยนี่ก็มีให้เราเลือกนะครับไล่ตั้งแต่ไตเทราท็อปมาเลยนะนี่ใครอยากขี่บูบูก็มานี่ทีเร็กก็มีก็ใครอยากขี่น้องก็ต้องไปซื้อตั๋วที่ร้านขายของเล่นก่อนนะขี่รอบเท่าไหร่อ่ะครับรอบละ100บาทนานไหมครับพี่ประมาณ3นาทีนะครับขี่น้องคือน้องจะขยับใช่ไหมเวลาเราขี่จำกัดน้ำหนักตัวกี่กิโลอะครับประมาณ60โลนะผู้ใหญ่ไม่เกิน60ก็ได้นะแต่ว่าอย่างผมเนี่ยต้องใช้2ตัวนะฮะ ไม่ได้ของเด็กเขาก็ถัดมาด้านนี้เป็นโกคาร์ทจะเรียกโกคาร์ทดีไหมวะจะเรียกว่าอะไรดีเป็นโกคาร์ทในโดเสานะนี่ก็ใครที่มีน้องๆหนูๆที่ชอบขับรถชอบความเร็วก็นะฮะมาเล่นได้มันก็จะมีตัวในโดเสาให้เลือกนะครับเหมือนเดิมบัตรกิจกรรมก็ไปซื้อได้ที่ร้านของเล่นนะตัวรถเนี่ยมันไม่ได้เร็วมากนะแกมันก็จะมีทั้งเร็วทั้งช้าอยู่ที่น้องๆหนูๆจะขับนะครับบางตัวก็ตุ้มเตี้ยมๆไปนะมาดูมุมด้านนี้บ้างจะเรียกม้าหมุนก็ไม่ได้ต้องเรียกว่าไดโนเสาร์หมุนจ้าเป็นไตเทราท็อปทั้งนั้นเลยนี่ก็ถ้านั่งไปแล้วน้องก็จะหมุนแล้วก็เด้งขึ้นเด้งลงเด้งขึ้นเด้งลงนะฮะก็เหมาะสำหรับเด็กอีกเหมือนกันเพราะโซนนี้เป็นโซนสำหรับเด็กเนาะก็ใครที่พาน้องๆหนูๆมาก็มาลองเล่นได้นะก็เหมือนเดิมครับซื้อบัตรกิจกรรมที่ร้านขายของเล่นอีกเหมือนกันนะนี่เดี๋ยวเขากำลังจะเปิดแล้วมันจะเป็นยังไงเฮ้ยตื่นเต้นอุ้ยตื่นเต้นตื่นเต้นเหมือนกันมันก็จะค่อยๆขยับแบบนี้แล้วก็จะค่อยๆเด้งขึ้นเด้งลงเด้งขึ้นเด้งลงนะฮะนี่ก็ไม่แรงมากนะน้องๆหนูๆเล่นได้นะครับไม่แรงมากน้องๆหนูๆเล่นได้นะถัดมาตรงนี้นี่ตรงนี้เป็นรถไฟไดโนเสาร์นะก็นะตามที่เข้าใจคือน้องก็จะวิ่งวนๆๆๆอยู่ตรงบริเวณนี้นะครับก็เหมือนเดิมครับทุกกิจกรรมตรงโซนนี้ไปซื้อบัตรได้ที่ร้านของเล่นนะครับร้านขายของเล่นที่เมื่อกี้นี้เราเดินมาเจอนะครับเอาละครับเดี๋ยวเราออกจากโซนกิจกรรมตรงนี้กันก่อนดีกว่านะครับเพราะว่าตรงนี้มีแต่ของน้องๆหนูๆ นะคือผมเกินวัยไปนิดนึงนะฮะเกินวัยไม่เท่าไหร่น้ำหนักเกินไปเยอะเลยนะครับนี่ก็ถ้าใครน้องๆหนูๆ นะครับที่อยากนั่งขี่ไดโนเสาร์ขึ้นไดโนเสาร์หมุนหรือว่าไดโนเสาร์โกคาร์ทนะครับนี่มาซื้อตั๋วได้ตรงนี้นี่ร้านของเล่นตรงนี้เลยนี่ๆตรงนี้นะมาเรามาเดินดูไดโนเสาร์ในพาร์คกันดีกว่านะครับก็มาเต็มมากันหลากหลายมากๆเลยนะนี่คือเขาไม่มีป้ายบอกอะว่าตัวไหนคือตัวไหนอะแต่จริงๆอ่ะคิดว่าวันนี้เป็นวันแรกนะฮะก็อะไรหลายๆอย่างอาจจะยังไม่พร้อมนะก็คิดว่าในวันต่อๆไปเขาคงจะมีป้ายมานั่งบอกว่าตัวนี้คือตัวอะไรตัวนี้คือตัวอะไรนะฮะเดี๋ยวอะไรติดคอลูกอะไรติดคอน้องอะไรติดคอน้องโอ้ คือเด็กอ่ะอาจจะสนุกนะผมพาอิริยาบถของน้องอ่ะบางตัวแบบเนี้ยอย่างเงี้ยน้องเป็นอะไรใครทำอะไรน้องสนุกดีเหมือนกันนะเอาจริงเหมือนย้อนวัยเหมือนกันนะเข้ามาเดินดูนะฮะก็ผู้ใหญ่200บาทเด็ก100บาทเด็กต่ำกว่า90เซนเข้าฟรีนะจ๊ะมาเดินดูได้นะบอกเลยว่าเขาไม่ได้จ่ายฉันนะฉันจ่ายบัตรซื้อเองนะจ๊ะ
นี่ก็จะมีหลากหลายตัวมากๆเลยนะใครชอบตัวไหนก็มาถ่ายรูปคู่กับตัวนั้นๆได้เลยนะนี่ย้อนวัยมากๆย้อนวัยมากๆก็อย่างที่บอกนะครับอย่าจับรั้วนะเพราะว่าไม่รู้ว่าไฟฟ้ามันจะรัดวงจรไหมนะฮะเพราะว่าแต่ละตัวน้องเคลื่อนไหวด้วยระบบไฟฟ้าดังนั้นพยายามอย่าจับรั้วสัมผัสตัวน้องไดโนเสาร์นะครับมันจะโดนไฟดูดเอานะไม่ใช่น้องกัดเด้ออ่ะนี่ก็อย่างที่บอกครับบางตัวก็จะขยับบางตัวก็จะมีเสียงเอ้าทำไมพอเรามาน้องเงียบอ่ะเฮลโลนี่น้องใส่หัวได้นะฮะนี่แบ็คคิโออันนี้ตัวลูกใช่ไหมโอ้หุยสวยนะแกใครที่จะมาถ่ายรูปหาคอนเทนต์น่ะนี่มาได้นะมาได้นะโอ้หมุนมาด้านนี้อันนี้โอ้โหอลังการเลยแกโอ้ตัวเบลอเลยนี่โอ้โหสูงมากสูงและใหญ่นะฮะแล้วก็อยู่ตรงนี้เป็นทีเร็กซ์น้องทีเร็กซ์อุ๊ยน้องก็พริบตาได้ด้วยน้องก็พริบตาได้ด้วยเห็นมั้ยเห็นมั้ยเห็นมั้ยเมื่อกี้น้องก็พริบตาน้องไม่ก็พริบตาแล้วอ่ะเออไม่รู้ไม่ใครอ่านยังไงน้องก็พริบตาแล้วนี่แต่น้องไม่มีเสียงนะถ้าน้องมีเสียงจะเพอร์เฟคมากเลยอ่ะเสียงคำรามดังๆอะไรอย่างเงี้ยจัดว่าดีนะครับจัดว่าดีนะก็ย้อนวัยกันดีย้อนวัยกันนะครับจริงๆก็ว่าจะไลฟ์สดแหละแต่ว่ามันไลฟ์ไม่รอดนะครับเน็ตล่มนะตรงนี้เป็นตัวอะไรตรงนี้มันเป็นน้องคล้ายๆตัวนิ่มอ่ะนี่คริปโตดอนบางตัวก็จะมีเขียนชื่อบอกนะฮะคริปโตดอนนะฮะนี่น้องก็จะคล้ายๆตัวนิ่มนะบรรพบุรุษของตัวนิ่มนะครับเดี๋ยวมีนั่งรถมีนั่งไดโนเสาร์ในงานด้วยดูนี่ใครอยากนั่งก็มาได้นะครับแต่ว่าจะมีพี่เจ้าหน้าที่ดูแลนะครับค่อยๆเดินไปนะฮะกลัวน้องกัดอยู่เหมือนกันนะนี่มาตัวนี้ไทรานอซอรัสเร็กซ์แน่ตามที่เข้าใจกันตัวนี้เป็นเล็กซ์นะฮะนี่ตัวใหญ่ตัวนี้ไม่ใช่แบ็คคิโอว่ะตัวนี้เป็นคามาราซอรัสนะฮะคามาราซอรัสไม่ใช่แบ็คคิโอนะนี่เขาก็จะมีป้ายอยู่นะฮะคามาราซอรัสนะครับมี2ตัวตัวนี้ก็คามาราซอรัสเหมือนกันนี่โอ้มาถ่ายรูปก็สวยนะแกมันแปลกตาดีนะนี่บางตัวก็มีเสียงนะครับอย่างที่บอกนะด้านหลังของผมตรงนี้เป็นไตรเทราช็อปนะฮะนี่กำลังสู้อยู่กับใครไม่มีป้ายบอกก็น่าจะเป็นทีเล็กอีกเหมือนกันมั้งอันนี้ก็ไม่ทราบนะครับนี่โอ้บางตัวก็ตาขยับได้บางตัวก็มือขยับได้ตัวนี้หางขยับได้นะฮะขยับมาตรงนี้ Velociraptor นี่ Raptor ที่มีขนเป็นนกนะฮะแล้วก็ Ovillet Raptor นะครับนี่ขยับมาตรงนี้มีเซราโตซอรัสนะฮะนี่เฮ้ยมีโดโด้ด้วยว่าโดโด้นี่มีน้องโดโด้นะครับนี่อุ๊ยน้องมีเสียงน้องเซราโตซอรัสมีเสียงขอเสียงหน่อยพอขอเสียงมันก็ไม่ให้เสียงเอานี่ไงส่วนใหญ่ที่เราจะได้ยินเป็นเสียงของแรปเตอร์2ตัวนี้นะฮะมีโดโด้นี่ตัวนี้อะไรเนี่ย
ตัวนี้เป็นอะโทซีแรปเตอร์นะฮะเป็นแรปเตอร์อยู่เหมือนกันนะนี่อันนี้เป็นโดโดอยู่อีกไหมอ่ะไม่รู้นกอะไรนะครับนี่แล้วก็ด้านนี้ผมลืมชื่อน้องไปแล้วอ่ะลืมชื่อน้องไปแล้วเมื่อก่อนนี่ชอบไดโนเสาร์มากนะแกคือประมาณว่าเอไอคืออะไรที่มันเป็นไดโนเสาร์เนี่ยฉันจะเก็บแบบทุกอย่างเลยนะที่เป็นไดโนเสาร์นะพอโตขึ้นแล้วก็แบบว่าไปไหนแล้วก็ไม่รู้อ่ะนี่น้องตัวนี้ชื่อว่าพาราโซโรโรฟัตโอ้โหชื่อเล็กยากมากชื่อพาราโซโรโรฟัตอ่ะเนี่ยชื่อเนี้ยอ่านไม่ถูกอ่ะนี่โอ้เหมือนน้องมองตามนี่วันเด็กนี้ที่ไม่รู้จะพาน้องๆหนูๆไปไหนก็มาที่นี่ได้นะพอเดินห้างกินข้าวแดดล่มลมตกแล้วเราก็ออกมาเดินกันที่พาร์คดีไดโนเวิลด์เฟสตรงนี้ก็ได้นะอ่ะเนี่ยอย่างที่ผมเนี่ยกินข้าวเสร็จอะไรเสร็จแล้วก็เดินมาเจอพอดีเลยอุ๊ยอัลโลซอรัสนี่ตัวนี้เป็นตัวที่ผมชอบนะครับอัลโลซอรัสนะนี่ทำไมอัลโลซอรัสหน้าตาไม่เหมือนเดิม หน้าตาไม่เหมือนเดิมน้องอัลโลซอรัสนะฮะทุกคนคิดเหมือนผมไหมพอเห็นเขาอย่างนี้ปุ๊บผมก็จะเรียกไตรเทราท็อปใช่ไหมแต่มันไม่ใช่ชื่อไตเทราท็อปอ่ะตัวนี้มันชื่อเพนตาเซราท็อปนะฮะเพนตาเซราท็อปนะนี่คืออย่าเหมาว่ามันเป็นไตเทราท็อปนะน้องมีชื่อเด้อนี่ตัวนี้คอสโมเซราท็อปนะฮะคอสโมเซราท็อปนะตรงนี้รู้สึกจะรวมเซราท็อปทั้งหลายแหล่เลยนะเนี่ยนี่ไงไตลาโคซอรัสอ้าวไม่ใช่ไตเซราท็อปนะฮะนี่อันนี้สิของแท้ไตรเซราท็อปนะครับตัวนี้แหละคือไตรเซราท็อปนี่คือมันเหมือนกันน่ะฉันก็สับสนน่ะแล้วก็ตรงนี้นะครับคือตรงนี้เป็นมุมที่เมื่อยคอมากคือน้องโอ้ยอยู่ข้างบนนี่เป็นตระกูลคอยาวทั้งหมดเลยอยู่ตรงนี้นะครับโอ้ลงมานิดนึงนะไม่ลงมาหมดนะนี่โอ้มาถ่ายรูปก็สวยนะแกดูดิโอ้ให้บรรยากาศอีกบรรยากาศหนึ่งเหมือนกันนะฮะน้องตัวนี้ชื่อว่ามาเมนซิซอรัสนะฮะมาเมนซิซอรัสเอ้ยฉันออกชื่อผิดหรืออ่านชื่อผิดยังไงก็ต้องขออภัยเด้ออ่ะตามนี้นะมาเมนซิซอรัสนะครับตัวเราคอยาวนี่ก็คืออยู่ท้ายๆพาร์คแล้วนะตัวนี้คือใครทำไมมาหลงอยู่ตรงนี้น้องไม่มีชื่อบอกนะน้องยืนนิ่งๆอยู่หนึ่งตัวตรงนี้นะครับนี่เราได้เดินมาครึ่งทางแล้วนะแกโอ้บอกเลยว่าสนุกว่ะย้อนวัยดีอ่ะย้อนวัยดีนะแล้วก็มันเป็นภาพที่แปลกตาแกดูสิตึกสูงๆนะแต่มีเหล่าบรรดาไดโนเสาร์นะฮะเป็นแบล็คกราวด์เฮ้ยสวยและแปลกดีไปอีกแบบนึงนะก็ใครที่น้องๆใครที่มีลูกเด็กเล็กแดงหลานเหลนหลนวันเด็กอาทิตย์หน้าไม่รู้พามาไหนพามาที่นี่ได้เซ็นทรัลเวิลด์นะครับร้านนะลานด้านหน้าเซ็นทรัลเวิลด์นะไดโนเวิลด์เฟสนะครับค่าเข้าผู้ใหญ่200บาทเด็ก100บาทเด็กต่ำกว่า90เซนเข้าฟรีจ้าไม่รู้ไปไหนมาที่นี่ได้หรือถ้าใครชอบถ่ายรูปก็มาถ่ายรูปได้นะเนี่ยแกดูเฮ้ยมันเป็นฟิลอีกฟิลนึงเลยโอ้จัดว่าดีจัดว่าเด่นนะครับป่ะเดี๋ยวเราไปเดินอีกครึ่งหนึ่งที่เหลือกันนะครับว่าจะเป็นยังไงเอาละครับป่ะเราไปเดินกันต่อนะครับเนี่ยน้องคนนี้น้องร้องอยู่นานแล้วว่าน้องเป็นตัวอะไรก็ไม่รู้ว่าแต่ขนเยอะมาก
น้องชื่อว่าอีลาสโมทอเรียมนะฮะน่าจะเป็นบรรพบุรุษของแรดอ่ะเนี่ยโอ้ลูกตาน้องอยู่ไหนก่อนนี้หาลูกตาน้องไม่เจอโอ้ตอนนี้เสียงตีกันหมดแล้วเนี่ยเสียงฝั่งนู้นก็ตีเสียงฝั่งนี้ก็ร้องนะฮะอ่ะถัดมาด้านหลังนี่หุยตัวอะไรอ่ะตัวนี้ชื่อว่าไดโนนัสนะฮะแกมันจิกหัวเราได้เลยดิดูดิคอสูงมากส่วนด้านหลังอ่ะน่าจะเป็นปูเทราโนดอนนะฮะหรือเปล่านะแต่ว่ามันไม่กลางปีกนะฮะปีกน้องไม่กลางนะนี่แล้วก็มีบรรดาตัวเล็กๆอยู่ตรงนี้นะครับน้องไม่ขยับเลยสักตัวในบรรดาตัวเล็กๆนะฮะผมว่าถึงวันที่เปิดจริงๆแล้วเนี่ยไม่ใช่วันที่เปิดจริงๆแล้ววันต่อๆไปเนี่ยผมว่า เหล่าบรรดาน้องๆเหล่านี้อาจจะขยับนะครับเพราะว่าวันนี้เปิดเป็นวันแรกอะไรหลายๆอย่างอาจจะยังไม่พร้อมนะครับนี่อันนี้มาเป็นครอบครัวเลยเรามาดูด้านนี้กันบ้างด้านนี้ร้องกันใหญ่เลยก็ไม่มีชื่อบอกนะว่าเป็นตัวอะไรนะฮะอันนี้น่าจะเป็นแรปเตอร์แหละน่าจะเป็นแรปเตอร์นะครับส่วนตรงนี้ปูเทราโนดอนใช่ไหมไม่ใช่จ้าน้องชื่อว่าเควซานโคลัสเควซาร์โคลัสนั่นแหละตามนี้เลยนี่แอบน่ากลัวว่ะโอ้กลัวคอน้องจะหักจึงมาทิ่มหน้านะฮะนี่อยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ด้านหลังเราก็จะเป็นครอบครัวตรงนี้น้องคนนี้ชื่อว่าอูราโนซอรัสนะฮะอูราโนซอรัสนะนี่ตรงนี้ล่ะน้องคนนี้ชื่อว่าโคลิโทซอรัสนะฮะโคลิโทซอรัสนะนี่มีลูกมาด้วยแม้ตัวเล็กๆก็ขยับได้นะนี่คำเตือนนะครับคำเตือนนะก็พยายามอย่าแปะเอามือไปสัมผัสที่ตัวไดโนเสาร์หรือรั้วนะครับเพราะว่าพลังงานในการขับเคลื่อนของตัวไดโนเสาร์เนี่ยก็คือไฟฟ้านะครับไม่รู้ว่าจุดไหนไฟฟ้าจะรั่วบ้างนะครับดังนั้นพยายามอย่าแตะรั้วนี้กับตัวไดโนเสาร์นะครับเพื่อความปลอดภัยของตัวท่านและลูกหลานของท่านนะอันนี้ทางเจ้าหน้าที่เขาฝากเตือนมานะครับไปกันต่อจ้ามาดูตรงนี้กันบ้างอ๋อนี่ไงตรงนี้นะครับเราก็เจอจุดเสียตังค์อีก1จุดแล้วมาดูแวะดูกันหน่อยดีกว่าเป็นจุดขายของฝากนะครับนี่สวัสดีครับตรงนี้ขายบัตรเครื่องเล่นด้วยใช่ไหมถ้าขี่น้องขายยังไงอ่ะ200บาทค่ะสามารถเดินได้1รอบค่ะ200บาทก็คือเดินรอบใหญ่รอบนี้ครับรอบนี้200บาทนะครับก็สามารถขี่น้องข้างหลังนี้ได้นี่1รอบก็มาซื้อที่นี่แล้วก็ถ้าไม่พาน้องขี่ก็นี่ใครอยากจะซื้อน้องกลับบ้านเยอะแยะเลยจุดนี้ปิดตาน้องๆกันให้ดีๆนะครับใครที่พาลูกหลานมานะเสียตังค์แน่นอนเชื่อเราเถอะเป็นเรามาเราก็อยากได้เนาะในเสาเหล่านี้นะครับขอบคุณนะครับไปดูกันต่อนี่ก็จะขี่เราก็จะเป็นแบบนี้นะฉันอยากขี่รอบละ200บาทนะครับมาซื้อได้ที่ซุ้มขายของเล่นนะน้องน้องทำไมนั่งน้องน่ารักจังเลยเดี๋ยวเราคุยกับน้องก่อนได้ไหมน้องชื่อสไมโลดอน
น้องน่ารักจังเลยในชีวิตจริงมันจะน่ากลัวไหมอ่ะอุ้ยน้องบ้องแบ๋วมากโอ้ยเต้าน่ารักในชีวิตจริงคงโดนมันรับประทานไปแล้วนะฮะหน้าน้องบ้องแบ๋วมากและตรงนี้นะครับเป็นม้านะม้าฮิปปาเรียมฮิปปาเรียน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 เออนั่นแหละนี่แล้วส่วนตรงนี้เป็นดีโลโฟซอรัสนะฮะดีโลโฟซอรัสนะนี่แต่น้องน่ารักจังเลยอ่ะน้องหน้าตาบ้องแบ๋วมากเลยอ่ะนี่คือน้องมาช่วยม้าใช่ไหมน้องไม่ได้จะมากินม้าใช่ไหมเออแต่น้องบ้องแบ๋วมากนะน้องหน้าตาน่ารักมากเลยนะครับหัดมาด้านนี้บ้างมาดูด้านนี้กันด้านนี้ก็ทำไมฟันแหลมๆกันทั้งนั้นเลยโอ้โอ้ลูกเอาโอเคฟันสวยลูกฟันสวยฟันสวยแล้วอ่ะยิ้มมาสมายิ้มลูกยิ้มนี่ตัวนี้ชื่อซูโคไมซูโคไมมัสนะฮะซูโคไมมัสนะนี่ฟันงามฟันแหลมเชียวอ่ะถัดมาด้านนี้น้องไม่ขยับนะครับแล้วก็น้องไม่มีชื่อด้วยอ่ะแต่ดูแล้วก็ผมเดาแรปเตอร์มึงจะเห็นทรงนี้เป็นแรปเตอร์หมดไม่ได้เหมือนกับมึงจะเห็นทรงที่มีเขาเป็นไทเทราท็อปทั้งหมดไม่ได้เช่นเดียวกันไม่รู้ชื่อนะเพราะเขาไม่มีป้ายบอกนะครับนี่ถัดมาทางนี้อ่ะสเตโกซอรัสใช่ๆๆถ้าจำชื่อไม่ผิดน่าจะเป็นสเตโกซอรัสนะแต่ก็อีกแหละถ้าเห็นมีน้ำๆๆๆๆแบบนี้จะตีความว่าเป็นสเตโกซอรัสทั้งหมดไม่ได้เอออ่ะเดี๋ยวก็รอดูนะครับว่าวันต่อๆไปเขาจะเอาไอชื่ออุ้ยเกือบคือที่ร้องเกือบก็คือว่าแกตรงนี้ใช่ไหมมันมีสเปซฉันกำลังจะก้าวไปข้างหน้าน้องตัวเล็กแค่นี้เดินผ่านไปโอ้ยถ้าฉันก้าวเร็วกว่านี้นิดนึงคือน้องเข้าขาฉันเต็มๆเลยนะโอ้ยแต่เราโอ้ยใจหายใจหายใจความอ่ะไปเข้ากลับมาเข้าเรื่องไดโนเสาร์ต่อก็นะฮะไม่มีป้ายบอกก็คือไม่รู้ว่าคือตัวอะไรนะฮะก็ไม่รู้ว่าเป็นสเตโกซอรัสไหมนะแล้วก็เนี่ยอันนี้บรรดานกร่อนทั้งหลายแหล่นะครับก็จะอยู่ตรงนี้นะเออรู้สึกเหมือนฉันไหมว่าตัวใหญ่มันเหมือนผีเปรตเออมันกลางคืนฉันกลัวแน่เลยอ่ะเหมือนผีเปรตนะนี่ส่วนด้านหลังก็อ่ะก็ไม่มีชื่อบอกอีกเหมือนกันนะครับว่าเป็นตัวอะไรกับตัวอะไรนะนี่เป็นไงกันบ้างครับนี่คือทั้งหมดทั้งมวลของ Dino World Fresh ที่หน้า Central World นั่นเองอ่าเฮ้ยน่าเดินนะผมว่า200บาทค่อนข้างคุ้มค่าคุ้มราคานะครับอ้อถ้าเขามีไอ้นี้ด้วยนะซื้อสินค้าในห้างครบ 2,000 บาทจะได้รับบัตรฟรี1ใบเอออ่าก็ถ้าใครมาช้อปปิ้งด้วยก็ลองมาดูลองสอบถามที่พนักงานเจ้าหน้าที่ก่อนก็ได้นะครับว่ากินข้าวรวมไหมหรือว่าต้องช้อปปิ้งอย่างเดียวบราบราบราเพื่อที่จะได้บัตรมานะครับหรือถ้าใครไม่มามาซื้อบัตรหน้างานได้เลยนะผู้ใหญ่200บาทนะครับเด็ก100บาทเด็กต่ำกว่า90เซนฟรีก็ในงานก็จะมีหลากหลายกิจกรรมนะครับมีทั้งขี่ไดโนเสาร์เดินรอบงานมีทางรถไฟไนโดเสาโกคาร์ตไนโดเสาไนโดเสาหมุนน่ะแบบม้าหมุนนะแล้วก็มีขี่ไนโดเสาใครอยากขี่บรูจากจูเล็กซิกปาร์กก็มาขี่ได้นะครับมีหลากหลายกิจกรรมนะส่วนผู้ใหญ่ไม่รู้จะมาทำไมเฮ้ยมาเถอะแกมันมีมุมให้ถ่ายรูปเยอะแยะเลยโอ้มาถ่ายรูปสวยๆลง Instagram ได้ลง Twitter ก็ได้อันนี้จัดพอดีลง Twitter คืออะไรก่อนเดี๋ยวคือมันได้มุมแปลกๆเว้ยบรรยากาศแปลกๆแกดูดิตึกไดโนเสาร์นี้ไม่รู้สิฉันอาจจะโตมากับยุคที่ของเล่นส่วนใหญ่ที่มันค่อนข้างเกี่ยวข้องกับไดโนเสาร์นะฉันก็เลยค่อนข้างอินนะครับถึงแม้จะจำชื่อไม่ได้อะไรไม่ได้บ้างก็
เห็นมีเขา3เขาฉันตีความเป็นไตเทราท็อปหมดเห็นมีไดโนเสาร์มีปีกข้างหลังฉันตีความเป็นสเตโกโซรัสหมดเห็นตัวใหญ่ๆบิ๊กเบิ้มกูตีเป็นทีเล็กหมดไม่ได้นะน้องๆหนูๆยาวเป็นตัวอย่างนะจ๊ะต้องศึกษาข้อมูลดีๆนะจ๊ะพี่มั่วนะจ๊ะก็ใครสนใจนะครับงานมีตั้งแต่วันที่7ยาวไปจนถึงวันที่22เดือนมกรานะครับมาดูกันได้มาชมกันได้ที่ร้านด้านหน้าเซ็นทรัลเวิลด์จ้าวันนี้คอปปี้แบร์ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับแต่ก่อนจากการฝากกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะทำไมต้องกดกระดิ่งแจ้งเตือนอีนี้ชอบไลค์ไม่เป็นเวลาจ้าที่สำคัญช่วยกันกดไลค์คนละ1ไลค์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับหรือถ้าชอบคลิปนี้ก็แชร์ต่อให้เพื่อนๆคนอื่นได้ดูก็จะขอบคุณมากๆนะครับวันนี้ก็ประมาณนี้แหละถ่ายวอล์กยังไงให้เหมือนถ่ายไลฟ์ แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าไรหน้านะวันนี้ไปละจันแน่บ๊ายบายมัมมัมมัมเดี๋ยวฉันจะไปถ่ายรูปกับไดโนเสาร์ตรงหนูแหละแกโอ้ฉันเห็นแล้วฉันชอบวิวดีวิวสวยนี่แก3ตัวนี้ก็เลิศบอกเลยต้องมาถ่ายรูปไว้เฮ้ยอ้าว